สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ English with Cream ค่ะและตอนนี้นะคะยังก็มีแน่ๆเห็นไหมคะข้างหน้านี่คือ Morning Pass ต่อกันเรื่องของที่นั่งบนเครื่องบินที่นั่งบนเครื่องบินนะคะอย่างตัวคิมเนี่ยพอคิมได้ตัว A ใช่ปะตัว A มันก็คือที่นั่งติดหน้าต่างเราก็จะเรียกว่า window seat window seat window seat mid seat and aisleaisle seat aisle aisle seat คือที่นั่งข้างนอกนะคะคือที่นั่งแต่ละที่นั่งก็จะสะดวกสบายต่างกันถ้าอยู่นั่งข้างนอกนะคะ I prefer the aisle seat I would say the easy to go to the toilet the toilet ก็พูดได้สองแบบนะคะก็คือ toilet the busy restroom ก็ได้ประมาณสามอย่างขอโทษค่ะ toilet the busy restroom แปลว่าห้องน้ำค่ะอย่าลืมนะคะง่ายๆ window seat mid seat and aisle seat เรียกเลยนะคะว่าจะนั่งทางไหนนะคะด้านติดหน้าต่างตรงกลางหรือระหว่างข้างๆทางเดินค่ะ What seat do you prefer แล้วอย่าลืมกด like กด share find English นะคะหรือที่จะเป็น English with Kim แล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ